สวัสดีค่ะทุกคนมาแล้วค่ะเช่นเคยวันนี้มาดามจะพามาดูภาพบรรยากาศไปกินก๋วยเตี๋ยวมาแล้วก็พาแบบว่าตัวเล็กไปเดินแบบว่าสื่อของกินทั้งชอบกินไอศกรีมแบบว่าแบบรสชาติต่างๆเนาะแต่อันนี้นั่งสั่งมาเป็นน่าจะเป็นอะไรอะขนมรังผึ้งหรอขนมอะไรอะไม่รู้เหมือนกันแต่ข้างในจะเป็นช็อกโกแลตกับข้าวโพดเนาะทุกคนมาดามก็จะมากินก๋วยเตี๋ยวอยากกินอะไรแบบว่าแซ่บๆแล้วก็ปรุงแบบรสชาติแบบถึงพริกถึงขิงเนาะทุกคนแต่ว่ายังไงสั่งเป็นก๋วยเตี๋ยวต้มยำมาก็ได้อยู่ทุกคนเนี่ยแล้วก็สั่งแบบลูกชิ้นมาแล้วก็ปลาลวกจิ้มมาเพิ่มทุกคนอันนี้เป็นไอศกรีมไข่เค็มเนาะอู้ยน่ากินเนาะอากาศร้อนๆแบบนี้ก็จัดไปถ้วยใหญ่ๆเนาะทุกคนรสชาติต้องบอกว่าก็รสชาติต้มยำอะรสชาติใช้ได้นะทุกคนเราไม่ได้ปรุงอะไรเพิ่มมาดามไม่ได้ปรุงอะไรเพิ่มไงแต่ว่าเจ็บคอก็ไม่อยากกินรสชาติจัดมากเนาะคือก็จัดมาให้รสไหนก็กินตามนั้นนะทุกคนสั่งมา2ถ้วยนะทุกคนแต่ว่ากินไปแค่ถ้วยเดียวไม่ไหวเพราะว่าไอจนแบบว่าโอ๊ยระคายคอสุดๆช่วงนี้อย่าลืมรักษาสุขภาพกันด้วยนะเพราะว่ามาดามนี่ป่วยมาอาทิตย์นึงแล้วทุกคนไม่ไหวป่วยแล้วก็ไม่หายสักทีกินยาหมดไปหลายแผงละ